สวัสดีครับผมกระต้นทูเบอร์นะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy S3 นะครับกับ Samsung Gear Sport นะครับ Samsung Gear Sport เป็นสมาร์ทวอทช์ปลายปีที่ Samsung จัดจำหน่ายนะครับเพื่อจะจำหน่ายยาวถึงต้นปี2018นะครับส่วน Samsung Gear S3 นั้นนะครับก็เป็นสมาร์ทวอทช์ของเมื่อปีที่ปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งหลายคนถามกันมาเยอะว่าเอ๊ะ Gear Sport กับ Gear S3 ต่างกันยังไงนะครับอันนี้ในรูปนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเกียร์ S3 นะครับตัวจะใหญ่กว่านิดนึงด้านขวาจะเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับซึ่งในตัวเกียร์สปอร์ตนั้นจะใช้สาย20มิลลิเมตร20คือ20นะครับ20มิลลิเมตรส่วนด้านซ้ายนะครับเกียร์ S3 จะใช้สาย22หรือ22นะครับ22มิลลิเมตรนะครับเวลาไปเปลี่ยนไปร้านเปลี่ยนสายนาฬิกาก็สอบถามเขาได้เลยอย่างด้านขวาเนี่ยครับผมไปที่ร้านเปลี่ยนสายนาฬิการ้านหนึ่งร้านเก่าๆครับอยู่แถวสีลมก็สายเนี่ยผมซื้อมาเพียงแค่150บาทเท่านั้นเป็นสายพลาสติกแข็งๆนะครับเผื่อคุณภาพดีกว่าซิลิโคนที่มากับกล่องซะอีกซึ่งในตรงนี้ถ้าหากเราไปเปลี่ยนร้านเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเองได้เพราะว่าตัวขาล็อกเนี่ยจะต้องไปที่ร้านเท่านั้นเขาจะมีอุปกรณ์เขาอยู่แต่ถ้าเราสั่งซื้อผ่าน AliExpress นะครับผ่านในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเหมือนยังตัวเครื่องนะครับมันจะมีสายที่แบบเป็นกดออกมาได้อย่างนี้เพื่อนๆเขาแนะนำสายที่ไปซื้อมาจาก AliExpress นะครับซึ่งสายพวกนี้ครับมันจะมีตัวปลดล็อกเอาแค่เล็บนิ้วตรงนิ้วโป้งแคะนิดเดียวครับมันก็หลุดออกมาแล้วครับมันก็กดออกมาเพื่อให้หดตัวขาเหล็กครับเข้าไปแค่นั้นเองทีนี้ข้อแตกต่างของตัวเกียร์3กับเกียร์สปอร์ตมีอะไรบ้างอันดับแรกเมื่อกี้เห็นแล้วขนาดเกียร์3มีขนาดหน้าจอ1.3นิ้วนะครับเกียร์สปอร์ตมีขนาดหน้าจอ1.2นิ้วแต่ความResolution นะครับเท่ากันทำให้เกียร์สปอร์ตเนี่ยภาพดูชัดเจนกว่าเพราะว่าจอเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าความละเอียดเมกะพิกเซลเนี่ยเท่ากับของตัวเกียร์3น้ำหนักเกียร์สปอร์ตจะเบากว่าแต่ว่าแบตก็น้อยกว่าด้วยแต่ก็ไม่มากครับแบตจากเกียร์3เนี่ยมี380มิลลิแอมของเกียร์สปอร์ตเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่300มิลลิแอมแต่ที่ผมลองเปิดโหมดหน้าปัดเท่านั้นนะครับอยู่ได้ถึง34วันเลยทีเดียวสำหรับเกียร์สปอร์ต CPU เหมือนกันครับเป็น Dual Core 1.1 กิกะเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวชิปของ Gear Sport ไม่ได้บอกคาดว่าน่าจะเป็นตัวเดิมอยู่ Wi-Fi รับเหมือนกันครับ Bluetooth เหมือนกัน 4.2 เซ็นเซอร์รู้สึกเซ็นเซอร์เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยครับมีวัดชีพจรวัดความสูงความต่ำวัดอะไรกัน มีวัดฮาร์ทเรทเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสีกับตัวการป้องกันจะต่างกันของทาง Gear Sport เนี่ยครับเขาจะบอกว่ากันน้ำระดับ5 ATM หลายคนงงว่า5 ATM ที่คืออะไรซึ่งคำว่า ATM เนี่ยเหมือนกับตู้ ATM ที่เรากดตังเลยครับนี้ผมก็เคยลงข้อมูลเอาไว้ว่าตัว ATM เนี่ยคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยทั้งหมดของตัวเกียร์เลยครับคือทำคลิปเดียวแล้วแบบเข้าใจหมดเลยตรงนี้อาจจะเห็นยากนิดนึงไปดูในเว็บเลยดีกว่าจากเว็บไซต์เกี่ยวกับตัวนาฬิกานะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นระดับ0ถึง1 ATM นะครับหรือ0ถึง 10M นะครับก็จะเป็นเหมาะสำหรับในการแบบล้างมือหรือฝนตกก็คือเปียกนิดหน่อยแล้วเช็ดออกนะครับถ้า3 ATM หรือ30เมตรนะครับอันนี้ล้างรถได้ก็คืออาจจะแช่น้ำได้แป๊บนึงถ้าเป็น5 ATM ก็คือเท่ากับตัวของ Gear Sport นะครับก็คือสามารถล้างมือฝนตกล้างรถอาบน้ำว่ายน้ำได้แต่ว่าผมก็ยังไม่แนะนำพวกน้ำสบู่หรือที่มีสารเคมีหรือในน้ำทะเลเพราะว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหากับตัวเรือหรอกครับมันไปมีปัญหากับตัวสายผมเคยเอา Gear S2 อ่ะไปล้างสบู่เพราะมันสกปรกมากปรากฏว่าสายอะครับมันจะดังอึดๆๆคือเหมือนแบบมันเสร็จสีไม่ได้แล้วมันเหมือนมันมีสารไปเคลือบผ่านไปอาทิตย์เดียวครับสายแท้ที่มาจากเครื่องขาดเลยครับผมต้องหาสายใหม่มาเปลี่ยน
ถ้าเป็น10 ATM หรือ100เมตรนะครับก็คือสามารถดำน้ำทะเลตื้นได้หรือ snorkel นะครับก็คืออยู่น้ำทะเลด้านบนแต่ถ้าเกินถ้าเป็น20 ATM ก็คือลงน้ำทะเลลึกได้นะครับพวกนี้คงจะต้องมีแบบเครื่องป้องกันแรงดันนู่นนั่นนี่แต่สำหรับ5 ATM ก็คือไปว่ายน้ำเนี่ยก็คือเป็นว่ายน้ำสระทั่วไปแบบน้ำตื้นๆได้แต่ก็แนะนำว่าพอลงน้ำเสร็จขึ้นมาเราให้เอาผ้าซับสักนิดนึงส่วนพวกไมค์หรืออะไรที่ไม่มีรูช่องคือมันจะมีรูช่องไมค์อยู่ครับมันอาจจะแห้งช้าเวลาเราพูดเลยมันอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับทีนี้กลับมาดูของเกียร์ S3 เกียร์ S3 นั้นบอกว่าไปไหนแล้วเกียร์3บอกว่าเป็น IP68 IP68 นี้ถ้าผมมาไล่ IP ก็คงจะยากเนอะคือโดนน้ำได้แต่ไม่ควรแช่น้ำนานเกิน30นาทีตามโฆษณาแต่เป็นผมนี่คือคงขอไม่แช่เลยครับถ้าเปียกปั๊บคือเช็ดทันทีและเกียร์3เนี่ยอาจจะเคยเห็นโฆษณาว่าไปล่องแก่งไปนู่นไปนี่อันนั้นคือเปียกชั่วคราวไงครับมันไม่ได้ลงไปในน้ําถ้าลงไปในน้ําแบบว่ายน้ําเลยแบบของเกียร์สปอร์ตเนี่ยเกียร์3พังครับส่วนสีเกียร์ S3 S3 นี้เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นรุ่นฟรอนเทียร์หรือคลาสสิกเพราะมันจะมี2รุ่นนะครับของ S3 มันจะมีคลาสสิกกับฟรอนเทียร์ซึ่งฟรอนเทียร์ขายดีมากเพราะมันออกแบบมาเท่มากซึ่งเราก็มีสีเดียวด้วยคือสีดำส่วนถ้าเป็นเกียร์สปอร์ตมี2สีนะครับมีสีน้ำเงินกับสีดำสีตามนี้เลยอันนี้คือสีน้ำเงินส่วนอันนี้คือสีดำนะครับตัวเรือนด้านหลังสังเกตมันจะปูดขึ้นมามันจะไม่เหมือนของเกียร์3เกียร์3ผิวด้านหลังมันจะเรียบครับตอนที่อัพเฟิร์มแวร์ไทเซน 3.0 จะมีปัญหาก็คือเขาบอกว่าพี่ทำไมเครื่องมันร้อนทำไมแบตหมดเร็วก็คือตัวที่วางชาร์จมันนะครับมันวางแบบมันไม่มีด้านหลังให้ดูเลยอะเดิมเมื่อโฆษณาบอกอยู่ได้4วันเลยนะเนี่ยตอนหลังนี่อยู่ได้แค่2วันเองเพราะว่าพออัปเทรนด์เซน 3.0 แล้วเนี่ยคือทุกปีมันจะมีระบบปฏิบัติการใหม่นะครับเดิมเนี่ยเกียร์3จะใช้ไทเซน 2.3.2.3 เราตอนนี้อัปเดตเป็น 3.0.0.1 เท่ากับตัวเกียร์สปอร์ตฟีเจอร์ต่างๆของเกียร์สปอร์ตก็เลยมาหมดแล้วก็มีของ GS3 มี2รุ่นนะครับนี่รุ่น Frontier อันนี้รุ่นคลาสสิกครับก็เหมือนกับสมัย S2 มี2รุ่นมีรุ่น S2 Sport กับ S2 Classic นะครับเสียดายไม่เห็นข้างหลังคือข้างหลังของ S3 เนี่ยมันจะเป็นแบบเรียบลงไปเลยแล้วเวลาวางชาร์จต้องวางดีๆครับถ้าวางไม่แน่นเครื่องมันจะร้อนแล้วเวลามันร้อนมากๆมันก็จะตัดไฟเพื่อที่ป้องกันการลัดวงจรนะครับแต่ว่าต้องระวังครับเพราะการเกิดอาการแบบนี้มันจะทำให้ตัวเกียร์นั้นแบบหมดอายุไขไวมากสำหรับสายนะครับไปที่เว็บไซต์ AliExpress นะครับ AliExpress.com นะครับก็จะมีสายต่างมีสแตนเลสมีแบบเป็นรูๆเหมือนของ Apple Watch ด้วยแต่ก็ถ้าเกิดสั่งอย่าลืมดูดาวดูคำสั่งซื้อนะครับขอให้มีอันที่มีคำสั่งซื้อเยอะๆอย่างอันเนี้ยโอเคสั่งได้แล้วแบบขอให้แบบมีคนให้ดาวมีคนแบบกดรีวิวมีรูปถ่ายว่าเฮ้ยสั่งแล้วเขาได้ของจริงนะอะไรประมาณนี้พอดีผมไม่ได้เข้าผ่านคอมอ๋อนี่ไงถ้าเกิดมีรูปถ่ายอย่างเงี้ยว่าเอ้ยได้ของนะใส่ได้จริงนะอย่างเงี้ยสั่งได้นะครับทีนี้มีคนถามว่าอ้าวเราจะซื้อเกียร์3ดีอันจะซื้อเกียร์3ดีไหมหรือจะซื้อเกียร์สปอร์ตตอนนี้เกียร์3เนี่ยขาดตลาดไปแล้วเพราะว่า Samsung เลิกผลิตไปแล้วแต่ Samsung ไปผลิตของเกียร์สปอร์ตแทนถ้าหาซื้อเกียร์สปอร์ตเนี่ยหาซื้อง่ายมากไปที่เว็บไซต์ skdstore.com นะครับ s singapore ขีดกลาง e england s singapore t thailand o r e .com นะครับเนี่ยเกียร์สปอร์ตในเว็บไซต์นี้สามารถผ่อนชำระผมจำได้ว่าผ่อนได้6เดือนนะโอ้สีดำของหมดหรือจะสีน้ำเงินเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูตอนสั่งซื้อครับมันจะมีผ่อนชำระอยู่ผมจำไม่ได้ว่ามันผ่อนได้6หรือ10เดือนแต่จำได้ว่าได้6เดือนนะทุกบัตรเลยนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นของทาง Galaxy Studio อย่างนี้อันนี้รอไปก่อน
กินไม่ได้พอดีในงาน Galaxy Studio ที่จัดตอนนี้นะครับที่สยามสแควร์วันซึ่งจะจัดถึงวันที่12มกราคมมีเกียร์สปอร์ตขายและที่สำคัญก็คืออ่ะเวลาใครมาดูเดี๋ยวขอกลับมาตรงหน้าแบ่งชำระก่อนนะครับสมมุติเลือกเป็นธนาคารกรุงเทพเนี่ยครับตรงเลือกชำระจะมี3เดือนกับ6เดือนซึ่ง6เดือนให้เอา9900ตั้งหาร6ตกเดือนละ1,650บาทถ้าผ่อนชำระ3เดือนนะครับก็จะเหลือ3,300บาทต่อเดือนนะครับประมาณนี้ลองสั่งซื้อกันผ่านทางออนไลน์ได้นะครับยังไม่ต้องไปวิ่งหาร้านเพราะว่าตอนนี้ของขาดมากเลยคนซื้อกันเยอะมากส่วนในงานเห็นเขาบอกว่า Icon X ขายดีมาก Icon X คือตัวนี้ครับที่เป็นหูฟังไม่มีสายแล้วก็เวลาจะชาร์จก็เอาหูฟังเนี่ยใส่ไปในกล่องแล้วก็เอาสายเสียบชาร์จอีกทีนึงเมืองไทยมีจำหน่าย2สีนะครับคือสีดำกับสีชมพูปรากฏสีดำขายดีมากตอนนี้เหลือแต่สีชมพูนะครับแล้วก็ถามว่าเสียงดีไหม ผมว่าพอฟังได้ส่วนเกียร์สปอร์ตอันนี้ก็คือสเปคของมันนะครับก็คร่าวๆตามที่บอกเห็นบอกมี Samsung Pay ความจริง Samsung Pay มีตั้งแต่สมัย S2 แล้วล่ะแล้วเปิดจริงจังตอน S3 แล้วทีนี้ปรากฏว่าของไทยเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ตัวพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไว้ทำเกี่ยวกับ Samsung Pay ใช้ได้ครับปรากฏมีคนเอาเฟิร์มแวร์ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมาใส่ของไทยแล้วปรากฏว่าสามารถเอาไปใช้ใน Samsung Pay ในเมืองไทยใช้ได้แต่ตรงนี้มันมีการสุ่มเสี่ยงไงครับเพราะว่ามันต้องเอาเฟิร์มแวร์เนี่ยของอเมริกามาใส่ของไทยแล้วก็ไปเปิดพวกเปิด Samsung Pay ถ้าเกิดมีซอฟต์แวร์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับแต่ทีนี้เมืองไทยยังไม่รองรับไงครับถ้าเกิดอุบัติเหตุปัญหาอะไรขึ้นก็ต้องระวังครับถ้าเกิดแบบตัดเงินแล้วแบบเงินไม่คืนนี่อันนี้ต้องระวังครับส่วนหลายคนถามว่าเอ๊ะพี่ครับมือถือผมรองรับไหมสเปคดูตามนี้เลยครับใช้ Samsung Galaxy Android 4.3 ขึ้นไปหรือถ้าเป็น Android รุ่นอื่นให้ใช้ Android 4.4 ขึ้นไปนะครับ iPhone รองรับตั้งแต่ iPhone 5ขึ้นไปแล้วก็เป็น iOS 9ขึ้นไปนะครับอย่างตอนนี้อัปเดตเป็น iOS 11รู้สึกเหมือนตอนนี้เขาน่าจะแก้ไขปัญหาอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เรื่องเกี่ยวกับการซิงข้อมูลต่างๆภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับว่าระบบไหนรองรับอะไรยังไงก็คร่าวๆครับถ้าเป็น iPhone เนี่ยแทบจะไม่รองรับอะไรเลยรู้สึกรับสายนี่คือรับได้บ้างไม่ได้บ้างวงกลมนี่คือแบบวงกลมคือแบบอาจจะมีจำกัดนะครับแต่ถ้าติ๊กถูกคือทำได้เต็มที่ 100% แจ้งเตือนนี่คือถ้าเป็น Samsung กับ Android ทำได้อยู่แล้วแต่ iPhone ถ้าเป็น stand alone จะไม่ได้ถ้าเป็น Bluetooth ใช้ได้ส่วนการโทรศัพท์ Samsung ใช้ได้ถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นยังไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น iOS Bluetooth รับได้ข้อความนะครับของ Samsung รับได้รุ่นอื่นรับไม่ได้เลยอีเมล Samsung รับได้รุ่นอื่นรับไม่ได้แอปต่างๆนะครับ Samsung ทำได้ Android ทำได้แต่ iPhone ไม่รองรับเพราะว่า iPhone เขามีข้อจำกัดตรงที่ว่าระบบเขาต้องห้ามลงแอปซ้อนแอปนะครับแล้วก็ Samsung Pay นะครับอันนี้ขอข้ามไปแต่ถ้าจะบอกก็คือทาง Samsung เนี่ยใช้ได้แล้วก็ระบบ Android ที่รองรับ Samsung Pay เนี่ยใช้ได้เหมือนกันแต่ iPhone เนี่ยไม่ได้แน่เพราะเป็นคนละระบบ S-Health นะครับเห็นบอกว่าทางฝั่ง iPhone ก็มีนะครับสามารถพอดูข้อมูลได้แต่ไม่น่าจะทำได้ 100% แต่ถ้าเป็นระบบมือถือ Samsung กับ Android ใช้ได้แน่นอนส่วนระบบหน้าปัดนะครับ Samsung ทำได้ระบบ Android รุ่นอื่นทำได้ iPhone ยังทำไม่ได้แต่ปัจจุบัน Tizen 3.0 ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับตัวนาฬิกาสามารถเข้าไปโหลดแอปจากตัวนาฬิกาเองได้โดยเวลาที่นาฬิกาไปเชื่อมกับมือถือเขาจะดึง Wi-Fi ครับผ่านทาง Bluetooth เข้ามาเพราะนาฬิกามันใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตไม่เยอะครับก็สามารถดึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากมือถือเนี่ยเข้าสู่นาฬิกาได้แต่ผมไม่มั่นใจนะว่าตัว iPhone กับตัว Android รุ่นอื่นเนี่ยมันสามารถดึง Wi-Fi แบบนี้ได้หรือเปล่าแต่เข้าใจน่าจะทำได้แหละเพราะว่าพอเราเชื่อมมือถือปั๊บเนี่ยปกติสัญญาณมือถือต่างๆมันก็จะแชร์กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีวิธีแคปเจอร์หน้าจอมาให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือเวลาทำนะครับให้เราเอามือเนี่ยมันจะมีปุ่มซ้ายบนกับปุ่มขวาล่างใช่ไหมครับให้เอามือกดปุ่มขวาล่างค้างไว้เสร็จแล้วกดเอานิ้วครับปาดจากซ้ายไปขวาครับมันก็จะเป็นการแคปเจอร์จอ
แต่ก็ต้องระวังมันไปโดนปุ่มปิดเครื่องนะครับซึ่งเวลาแคปจอแบบนี้ก็บางทีเวลามีแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วเราจะแคปให้ทันบางทีก็อาจจะยากนิดนึงถ้าเกิดเราฝึกบ่อยๆก็น่าจะทําได้นะครับแล้วก็มีกลุ่มชวนไปมันมีกิจกรรมใน S-Hail นะครับแข่งกันวิ่งว่าเราวิ่งได้เท่าไหร่อะไรยังไงสามารถเอาตัวมือถือครับเปิดไลน์ก็ได้ครับแล้วสแกนตรงนี้แล้วจะเด้งเข้าไปในแอปของ Samsung Health เองนะครับตอนนี้มีเพื่อนแชร์กันเพียบเลยหากใครสนใจเข้าไปในกลุ่มนี้นะครับลิงก์มันยาวมากเป็นเอาเป็นว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า Samsung Gear S3 Thailand นะครับแล้วเข้ามาในกลุ่มนี้ตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 3,600 ท่านนะครับแล้วก็จะมีอันนึงที่เห็นเป็น QR Code แบบเนี้ยแล้วก็เป็นหน้ารูปเพื่อนๆนะครับก็เข้าไปดูในกลุ่มนี้ได้ไม่แน่ใจว่ากระทู้นี้ไหลไปหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนดันขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เหลือเรื่องอะไรอีกล่ะตอนนี้เรื่อง Samsung Pay ในเมืองไทยอันนี้เชื่อมบัตรไทยพาณิชย์ให้ดูเลยว่าเอ้ยใช้ได้จริงๆนะ แค่ระบบเขาไม่เปิดต้องเอาเฟิร์มแวร์ของทางอเมริกามาใส่ชาร์จอันนี้สำคัญมากครับก็คือผมเคยเอา power bank ต่อกับตัวสายชาร์จแล้วก็ไปต่อกับตัว wireless charge ของทาง Samsung Gear สมัยใช้ Gear 2ปรากฏโยนใส่เป้ทิ้งไว้ครับร้อนมากเลยครับไฟก็ไม่เข้าแบตก็ไม่เข้าสาเหตุเป็นเพราะว่าไฟของตัวเราไอตัวปลั๊กที่เสียบบ้านเนี่ยครับมันเป็นไฟที่แบบส่งอยู่ที่ 0.7 แอมแต่ว่าไฟที่ส่งจากทาง power bank เนี่ยมันอยู่ที่ 1.0 แอมป์ไฟมันต่างกันเวลาไฟมันต่างกันมันจะตัดไฟทิ้งครับแล้วมันจะผลักกันคือจะไม่ยอมรับไฟเพราะถ้าเกิดรับไฟไปปั๊บเนี่ยถ้าไฟมันโอเวอร์เครื่องอาจจะมีปัญหาได้นะครับเขาเลยใช้วิธีการป้องกันไว้ซึ่งอะแดปเตอร์โทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นที่5วัตต์ 1.0 แอมป์นะครับซึ่งในตรงนี้หากเป็นไปได้เนี่ยควรจะใช้สายที่มาจากกล่องของทาง Samsung Gear เท่านั้นด้วยล่าสุดในอัปเดต Tizen 3.0 คนที่ใช้ Gear 3แล้วมาอัปเป็น Tizen 3.0 ก็วุ่นวายกันว่าเฮ้ยพี่ทำไมผมชาร์จแบตไม่เข้าเครื่องร้อนพอผมถามกลับไปว่าใช้สายอะไรชาร์จบางคนบอกเอาใช้สาย iPhone ชาร์จเอาสายอื่นมาชาร์จสายที่มากับไอ้กล่องเนี่ยมันหายไปไม่ได้ใช้ผมก็เลยบอกมันอันตรายนะควรจะใช้สายที่มากับกล่องเท่านั้นนะครับแล้วถามผมว่าเอาเรื่องนี้ถ้าไปข้างนอกจะใช้ power bank ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ทุกกรณีห้ามใช้เด็ดขาดด้วยเพราะว่าไฟ power bank ที่จ่ายเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่รองรับ 0.7 แอมป์ผมบอกตรงนี้เลยนะครับแล้วสายตรงที่มากับกล่องตัวเนี้ยมันเป็นสายตัวเดียวที่เขามีมารองรับผมก็ไม่มั่นใจรุ่นอื่นที่เป็นโอ้แต่คงหายากอ่ะคือพวก Android Wear พวกนาฬิการุ่นอื่นๆที่มีไฟระดับนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่าแต่เป็นไปได้ถ้าเกิดสายหายนะครับติดต่อที่ Samsung Shop ได้เลยขอโทษครับ Samsung Customer Service นะครับตั้งชื่อซะยาวเลยถ้าหากเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับโทรไปที่โหเบอร์ตัวเล็กมากเ นี่ยครับ026893232นะครับเบอร์นี้ก็อันนี้เป็นเบอร์ call center ของทาง Samsung นะครับทีนี้ถ้าเกิดมีเป็นผู้ที่ใช้ Galaxy S7 ขอโทษครับผู้ที่ใช้ Galaxy S8 แล้วก็ Note 8นะครับติดต่อไปที่เบอร์026893233อันนี้จะเป็นเบอร์ของ Galaxy Butler นะครับก็บริการเหมือนกันแหละครับเผลอ Galaxy Butler โทรติดยากกว่าด้วยบางทีถ้า Galaxy Butler ผมโทรไม่ติดก็โทรไปหา Galaxy ธรรมดาแต่ว่าเกียร์ S3 ไม่ได้รับบริการเกียร์บัลเลอร์นะครับผมต้องบอกก่อนอ๋อมี S7 ด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าหมดอายุไปหรือยัง Samsung Gear Butler คืออะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซอร์วิสในการซ่อมสามารถส่งถึงบ้านได้สามารถมีเครื่องสำรองให้แต่ส่วนใหญ่ก็มีแค่2เครื่องเครื่องไม่มีก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีให้นะครับหมดเกียร์30เมษายนปี2561นะครับบริการนี้เข้าไปดูได้เกิดสำหรับคนที่ใช้S8กลับมาเรื่องของ Gear S3 นะครับผมมีห้องด้วยเดี๋ยวตรงห้องไลน์เนี่ยเดี๋ยวแนะนำว่าไปถามในความจริงผมว่าไปแปะในกลุ่มของ Gear Gear 3ที่นี่แล้วล่ะแล้วก็ผมมีกลุ่มของผมเองก็คือ
ซัมซุงเกียร์ซีรีส์ไทยแลนด์นะครับก็จะมี S3 S4 เกียร์ฟิต2โปรนะครับสำหรับเกียร์ฟิต2โปรราคา6,500 บาทมีคนถามผมว่าซื้อดีไหมผมแนะนำว่าไม่ควรซื้อเพราะว่า1ซอฟต์แวร์ลงไม่เพิ่มไม่ได้หน้าปัดเนี่ยจำได้ว่าน่าจะพอโหลดเพิ่มได้แต่ผมยังไม่เคยเข้าไปดูนะเพราะเห็นมีสโตร์อยู่แต่ก็คงมีหน้าปัดน้อยมากเพราะว่ารุ่นที่นิยมคือเป็นรุ่นหน้ากลมนะครับอ๋อในกลุ่มยังไม่มีลิงก์เดี๋ยวผมไปแปะลิงก์แล้วก็ QR Code ให้นะครับในเทปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถโพสต์สอบถามได้ทุกที่ในคลิปใต้คลิปก็ถ้าเข้ามาโพสต์ผมจะพยายามเข้ามาตอบนะครับพอดีใน YouTube มันจะมีเด้งเตือนอยู่เดี๋ยวผมจะพยายามเข้ามาตอบให้ขอบคุณมากที่ตามชมกันครับแล้วขอให้สนุกกับการใช้ Samsung Gear แล้วก็พอซื้อมาแล้วอย่าลืมเอาไปออกกำลังกายกันบ้างนะครับในเทปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ